สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ในยุคที่โลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคมและวิทยาการต่างๆดนตรีได้รับอิทธิพลมากน้อยเพียงใดไปรับฟังได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรGen Z and Classical Music บทเพลงที่สื่อถึงความเป็นประเทศฟินแลนด์ได้เป็นอย่างดีกับบทเพลงฟินแลนเดียประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวฟินแลนด์ชอนซิเบลิอุสก็ถือว่าเป็นอีกบทเพลงที่ไพเราะมากๆน่าเสียดายถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแบบเต็มๆก็ต้องลองไปหาฟังกันดูนะคะเรียกได้ว่าเป็นเพลงปลุกใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องเอกราชจากรัสเซียตอนแรกเนี่ยเพลงนี้เคยถูกห้ามแสดงจนต้องไปแอบแสดงกันเองจนกระทั่งเนี่ยฟินแลนด์ได้อิสรภาพหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเพลงชาติเพลงที่สองของฟินแลนด์เลยถึงกับมีการสร้างอนุสาวรีย์ให้กับซิเบลิอุสด้วยนะคะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของทางฟินแลนด์แต่ว่าบทเพลงนี้เนี่ยก็ประพันธ์เรียกว่าพรีเมียร์ออกแสดงครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1900ก็เหมือนกับเป็นการส่งท้ายของยุคศตวรรษที่19นะคะใช่ไหมคะครัวใช่ครับใช่ครับ19ยังเป็นยุคโรแมนติกว่าอย่างนั้นเนาะเป็นสไตล์โรแมนติกสไตล์โรแมนติกยุคนี้แบ่งยากจริงๆเลยพอเป็นตัวเลขเลยใช้วิธีการแบ่งกันเป็นศตวรรษแทนค่ะวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์วรพลการวีระโยธินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอเรียกว่าอาจารย์วอละกันเพราะว่าเคยชินนะคะอาจารย์วอเล่นฟลุตใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันสอนอยู่ที่ไหนนะคะสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะคณะดุริยางคศาสตร์นะครับสอนฟลุตเลยใช่ไหมสอนฟลุตด้วยแล้วก็สอนเรื่องที่จะมาคุยวันนี้ก็คือสอนวิชาเคยสอน history of music แล้วก็ตอนนี้ก็สอน music appreciationแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็น fundamental of music ในปัจจุบันนี้ขอความหมายก็คือพื้นฐานของดนตรีทั่วๆไปนะซึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นประวัติดนตรีด้วยนะฮะวันนี้นี่ได้ความรู้เยอะแน่นอนครับผมอาจารย์วอก็เริ่มเล่นดนตรีนี่จากฟลุตเลยหรือเปล่าคะจากฟลุตฮะตั้งแต่ชั้นม.4อ๋อไม่ได้เล่นเครื่องอื่นก่อนด้วยใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ม .1 ม .1 พูดผิดม .1 ตั้งแต่ม .ต้นไม่ได้มีเล่นเครื่องอื่นก่อนไม่ได้เล่นเครื่องอื่นก่อนเล่นเครื่องอื่นก่อนก็คือกลุ่ยฮะม .ปลายมาหัดเล่นกีตาร์แค่นั้นเองแล้วก็หัดเล่นเปียโนทีหลังๆอ๋อส่วนใหญ่เขาจะเริ่มจากเปียโนกันก่อนอันนี้บอกว่าสมัยนู้นเด็กสมัยนู้นนี่ยังไม่มีฮะเปียโนตัวตามบ้านฮะยังมีแค่กลุ่ยเรคคอร์เดอร์ฮะส่วนใหญ่เรียนจบจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ครับที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาครับเอกดนตรีตอนตกเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์มากี่ปีแล้วคะเนี่ยโหโอเคข้ามไปได้แล้วข้ามไปเลยแล้วกันก็วันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของดนตรีในยุคศตวรรษที่20นะคะใช่ครับเป็นเรื่องที่อาจารย์วอค่อนข้างจะเซียนอ๋อก็คือรู้สึกสนุกในการสอนดนตรีในศตวรรษนี้เพราะว่ามันมีสีสันมากมายมีเรื่องให้คุยค่อนข้างเยอะนะมีความหลากหลายใช่แล้วจุดเริ่มต้นของดนตรีในยุคศตวรรษที่20นี่คือเริ่มจากไหนใช่ไหมเรานับว่า1901อย่างนี้เลยนะก็จริงๆแล้วเราคิดตามสไตล์ของดนตรีดีกว่าค่ะนะเพราะว่าผู้ที่แต่งดนตรีในสไตล์ศตวรรษที่10หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าไม่ใช่โรแมนติกแล้วอย่างเมื่อกี้เพลงของซิเบลิอุสเมื่อกี้ที่เราฟังกันอ่ะจริงๆเขาแต่งเห็นบอกว่าปี1901แต่ว่าในสไตล์ของดนตรีเนี่ยยังเป็นสไตล์โรแมนติกอยู่นะคำว่าสไตล์โรแมนติกก็คือเนื้อหาของดนตรีเนี่ยยังใช้การประสานเสียงแบบดั้งเดิมยังใช้คอร์ดแบบที่เขาใช้กันอยู่ในยุคโรแมนติกใช้จังหวะใช้อารมณ์แบบเดียวกันแต่ว่าผู้ที่เปลี่ยนเสียงของการบรรเลงนะฮะคนแรกๆเลยที่เรานับถือกันก็คือท่านโคลด เดบุสซีนะซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสโคลด เดบุสซีเนี่ยได้คิดเสียงใหม่ๆขึ้นมาเพื่อ
บรรยายบรรยากาศของเสียงแบบใหม่ซึ่งไม่มีในยุคโรแมนติกแล้วก็เกิดสเกลใหม่ๆที่เราเรียกว่าโฮโทนสเกลโฮโทนสเกลถ้าเรานึกไม่ออกว่าโฮโทนสเกลไงก็ลองนึกถึงฉากการ์ตูนเวลาที่มันมีการร่ายมนต์หรือที่เป็นเสียงฮาร์ปนั่นน่ะอันนั้นคือโฮโทนสเกลเราได้ยินเสียงโฮโทนสเกลแล้วเราจะได้รู้สึกว่ามันเหมือนเสียงฝันลอยๆอะไรเงี้ยร้อนๆไม่ใช่ไม่หลอนไม่หลอนแค่แบบลอยๆฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอันนั้นเป็นเสียงโฮโทนสเกลซึ่งดับบลิวซีเนี่ยเป็นคนที่คิดสเกลนี้ขึ้นมาแล้วเราเรียกดนตรีสไตล์ที่ดับบลิวซีแต่งขึ้นเนี่ยว่าอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งมันก็มีที่มาว่าในยุคช่วงนั้นเนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสต์เหมือนกันศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสต์ก็คือการวาดภาพแบบการประทับใจในฉับพลันสมัยก่อนเนี่ยการวาดภาพเนี่ยเขาจะวาดภาพในสตูดิโอแล้วก็วาดภาพกันเป็นวันก็มีนางแบบมานั่งหรือว่าไปวาดภาพก็คือต้องมีแบบให้ดูแล้วก็วาดกันเป็นวันนะฮะแต่ว่าอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยอาศัยความประทับใจในช่วงเวลานั้นเช่นพระอาทิตย์ยามขึ้นซึ่งมันเราจะเห็นอยู่แค่ประมาณไม่กี่นาทีครึ่งชั่วโมงนักวาดภาพจะต้องวาดไอ้บรรยากาศนั้นหรือว่ากำลังพระอาทิตย์กำลังตกดินหรือว่ากำลังหมอกลงเนี่ยก็ต้องได้ยินต้องได้บรรยากาศแบบนั้นแล้วก็แสงสีมันก็จะแบบจางๆหม่นๆอะไรเงี้ยดับบลิวซีซึ่งมันอยู่ในเขาเรียกในกลุ่มแก๊งเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะบรรยายภาพแบบนั้นด้วยเสียงแบบอีกแบบหนึ่งก็เลยคิดสเกลแบบนี้ขึ้นมาสเกลเรียกว่าไอ้โฮโทนสเกลนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้รูปแบบของเสียงดนตรีเนี่ยเปลี่ยนออกไปเลยนะถ้าคุณลองฟังเพลงของดับบลิวซีเนี่ยก็จะได้ยินเสียงบรรยากาศผมใช้คำว่ามะลังมะเลืองฮะงงเลย เป็นเพลงอะไรคะเพลงตัวอย่างนี้ก็คือเพลง Prelude to the Afternoon of Afon Afon นี้ก็เป็นสัตว์ในเทพนิยายนะพึ่งอะไรสักอย่างนึงอ่ะฟอนเขาเรียกว่าตัวอะไรนะพึ่งอะไรนะจำไม่ได้ละแพะหรือแกะสักอย่างว่า To the Afternoon of Afon ก็เป็นเพลงบรรเลงบรรยากาศของป่าเขาที่มีตัวฟอนเนี่ยแหละแล้วก็คราวนี้จุดเด่นของมันก็คือมันจะเริ่มด้วยเสียงฟลุตเนี่ยซึ่งโซโล่ออกมาเนี่ยด้วยสเกลที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือแบบไล่โน้ตไล่โน้ตด้วยเสียงที่ถ้าเป็นสมัยนู้นคนแบบว่าเล่นเพลงอะไรเนี่ยเสียงประหลาดแต่ว่ามันให้บรรยากาศที่ก้ำกึ่งจะเพราะไม่เพราะจะงงๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ฟังดูแบบเคลิ้มๆฝันกึ่งๆฝันถ้าเราลองฟังเราจะได้รู้สึกบรรยากาศนั้นแล้วก็มีเสียงฮาร์ปอะไรเงี้ยมีสเกลโฮโทนสเกลอย่างที่อธิบายให้ฟังนะเราจะได้ยินเสียงแบบนั้นเลย Gen Z and Classical Music น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเดบิวซีนี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับซิเบลิอุสเลยใช่ไหมคะใช่เพลงที่เปิดไปตอนแรกซึ่งยังมีความเป็นโรแมนติกมากในขณะที่ของเดบิวซีนี่คือแทบจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปเลยใช่ในแวดวงดนตรีเนี่ยเราจะถือว่าทางสายฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีความนำสมัยแล้วก็ล้ำสมัยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นศิลปะฝรั่งเศสนะฮะในขณะที่ทางฝั่งฟินแลนด์อาจจะยังอยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งตอนนั้นนะฮะอีกซีกหนึ่งของยุโรปซึ่งใกล้กับรัสเซียซึ่งมีลักษณะทางสังคมคนละแบบนะก็ยังอยู่กับรูปแบบเดิมๆอยู่แต่ว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยที่ฝรั่งเศสก็จะมีงานแสดงสินค้านะ mm-hmm. ของระดับนานาชาติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการนำเรียกหลายวัตถุดิบทำนำดนตรีนำวัฒนธรรมทางตะวันออกเนี่ยเข้ามาโชว์ที่ปารีสก็เลยได้รับอิทธิพลของทางเอเชียด้วยน่าจะมีส่วนทำให้มันไปไกลใช่ไปก่อนเพื่อนเลยนอกจากนั้นเนี่ยอีกเกร็ดอีกอย่างนึงก็คือว่าดับบลิวซีเนี่ยตอนที่เรียนโรงเรียนดนตรีนะฮะที่กรุงปารีสในยุคนั้นนะเขาสอบตกนะวิชาประสานเสียงอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเขามีหัวประหลาดๆนี้แหละมีหัวคือในโรงเรียนดนตรีนี่ยังเป็นแบบว่าแบบเดิมแบบเดิมมาตรฐานว่าคุณเวลาคุณใส่คอร์ดคุณเรียบเรียงเสียงประสานคุณต้อง
ดำเนินตามรอยแพทเทิร์นแบบนี้แต่ Debussy น่าจะออกจากพาเราDebussy นี่ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเบโธเฟนที่เปลี่ยนจากยุคคลาสสิกมาเป็นโรแมนติกได้ไหมก็เป็นไปได้นอกจากนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอผลงานของศิลปินอีกคนหนึ่งนะในยุคเดียวกันนะในยุคอิมเพรสชันนิสต์นะซึ่งเราถือว่าเป็นยุคต้นของศตวรรษที่20ก็คือมอริสราเวลนะฮะได้ประพันธ์บทเพลงซึ่งมีการผสมเสียงนะด้วยไอเดียเขาเรียกว่าเนื่องด้วยการประสานเสียงเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมันมีศัพท์ที่เรียกว่าฮาร์โมนิกคือเสียงในธรรมชาติเนี่ยเสียงประสานที่เราได้ยินเนี่ยคอร์ดที่เราได้ยินเนี่ยโดมีโซโดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งลึกลับอะไรแต่ว่ามันเกิดจากธรรมชาติเวลาที่เราเล่นหรือว่าร้องเสียงโน้ตเดียวกันเป็นจำนวนมากๆเช่นเราร้องโน้ตตัวโดเยอะๆเนี่ยมันจะมีเสียงตัวซอนทูคือคู่ห้าเนี่ยลอยออกมาในธรรมชาตินะนี่คือที่มาของการประสานเสียงจะหรือว่าเปียโนที่เรากดเนี่ยอะไรเนี้ยนะฮะมันก็คือเป็นคู่เสียงธรรมชาติคราวนี้เนี่ยในขณะที่เราเล่นดนตรีเนี่ยมันจะมีเสียงฮาร์โมนิกเหล่านี้เกิดขึ้นมาผสมกับเสียงจริงที่เราเล่นราเวลเนี่ยได้ยินเสียงเหล่านี้ก็แทนที่จะปล่อยมันไว้เฉยๆราเวลก็เลยใช้วิธีเอาเครื่องดนตรีเครื่องอื่นน่ะมาเล่นเสียงประสานที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทับกันขึ้นมาจนกลายเป็นบทเพลงที่เราเรียกว่าโบเรโรโบเรโรนี่ก็คือทั้งเพลงเนี่ยเขาจะเล่นทำนองอยู่ทำนองเดียวนะแต่ว่าผสมเครื่องดนตรีเข้าไปทีละนิดเริ่มต้นด้วยเสียงกลองตัก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 โอ้ยแค่นี้ท่านผู้ฟังร้องอ๋อแล้วมั้งเนี่ยคุ้นตักตักตักแล้วก็เริ่มต้นด้วยฟลุตร้องทำนองมาจากนั้นก็จะค่อยๆมีแต่ละเสียงค่อยๆมีแต่เสียงจนในที่สุดก็กลายเป็นวงใหญ่ขึ้นมาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการค้นพบวิธีการหรือว่าประกาศว่าไอ้การผสมเสียงเนี่ยมันสีสันของเสียงเนี่ยมันโหหลากหลายมากในวงออเคสตรานะซึ่งน่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกัน Gen Z and Classical Musicก็เป็นทำนองที่คุ้นหูกันดีนะคะโบเลโรน่าจะรู้จักกันเกือบทุกท่านเห็นว่าท่านต่อไปนี่เป็นชาวรัสเซียใช่ไหมคะใช่ครับที่เราจะนำเสนอนะฮะเป็นชาวรัสเซียจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องว่าดนตรีในโซนยุโรปเหนือโซเวียตโซนนั้นใช่ไหมเขาจะมีความรักชาติมีดนตรีเขาเรียกว่าดนตรีชาตินิยมเกิดขึ้นจริงๆอันนี้เป็นแนวโน้มในยุคโรแมนติกเลยที่ชัดเจนมากก็คือนักดนตรีในแต่ละท้องถิ่นจะนิยมเอาเสียงของเพลงในท้องถิ่นของตัวเองมาประพันธ์เป็นบทเพลงนะฮะที่เราฟังกันไปในยุคโรแมนติกนะฮะใช่อย่างซิเบลิอุสเมื่อกี้นี้เนาะเพลงฟินแลนด์หรือว่าทางยุโรปใต้ก็มีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่สตราวินสกีเนี่ยซึ่งเป็นชาวรัสเซียเนี่ยแล้วเกิดในยุคหลังเนี่ยกลับไม่ได้ใช้สำเนียงความเป็นชาติออกมาแต่ว่าคิดค้นเสียงใหม่ๆจังหวะใหม่ๆรูปแบบการประสานเสียงแบบใหม่สตราวินสกีเนี่ยแม้ว่าเป็นชาวรัสเซียแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาทำงานอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็แต่งเพลงให้กับบัลเล่ซึ่งบัลเล่เนี่ยก็จริงๆพื้นฐานก็เรื่องเฟื่องฟูอยู่ในรัสเซียแล้วก็มาถึงฝรั่งเศสก็เฟื่องฟูเหมือนกันนะก็เลยมีการเชื่อมต่อกันอันนี้สตราวินสกีเนี่ยก็มาแต่งเพลงให้กับคณะบัลเล่ที่ฝรั่งเศสซึ่งเรื่องแรกที่โด่งดังเนี่ยก็คือ Firebird Firebird นะฮะนกไฟนะฮะนกไฟชื่อน่ารัก Firebird เนี่ยถ้าใครเคยได้ยินเคยได้ฟังเพลงนี้ก็จะรู้สึกว่าจริงๆทำนองท่วงทำนองหรือเสียงประสานเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลกหูไม่แปลงหูยังมันมีความเพราะมียังฟังแล้วเป็นมีเมโลดี้มีทำนองใช่มีเมโลดี้มีทำนองแต่ในท่วงทำนองที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วน่ะในสัดส่วนของจังหวะเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากคนที่เป็นนักดนตรีจะรู้เลยว่าเวลาเล่นไฟเบิร์ดมันไม่ง่ายเลยมันยากมากยากตรงที่เวลา เราจะนับจังหวะไปเมื่อปีก่อนป่ะใช่คือแบบนั่งนับจังหวะนี่หัวแทบพลิก
คือมันจะคนละแบบกับโรแมนติกซึ่งโรแมนติกเนี่ยจังหวะมันจะค่อนข้างคงที่นะจะ4ก็4จะ3ก็3แต่ Firebird เนี่ยถึงแม้ทำนองจะเพราะก็ตามเดี๋ยวมี4เดี๋ยวมี3เดี๋ยวมี5เดี๋ยวมี6นะก็ต้องเคาะกันนะขาขวิดเลยต้องใช้สติเยอะมากในการเล่นใช่แต่ว่าบทเพลงซึ่งมีจุดเปลี่ยนเลยฮะของแวดวงดนตรีเลยก็คือที่อยากจะนำเสนอนะก็คือ The Rite of Spring ซึ่งเป็นบทเพลงซึ่งแต่งประกอบบัลเล่ย์เหมือนกันนำแสดงครั้งแรกในปี1913แต่ว่าช่วงนั้นนี่ก็คือช่วงเข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่1ก็เรียกว่าสังคมก็เริ่มมีการค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรสาเวนสกี้เนี่ยก็แต่งเพลง The Rite of Spring พร้อมกับการแสดงบัลเล่ซึ่งค่อนข้างจะแหวกวงการปกติถ้าเราดูบัลเล่ถ้าเรานึกถึงบัลเล่ของไซคอฟสกี้ใส่ชุดสวยๆออกมาสวยงามน้องหมุนเดินเล่นหมุนแล้วก็จังหวะแต่ว่า The Rite of Spring เนี่ยเป็นเรื่องของชนเผ่าแล้วก็ท่าเต้นก็จะมีออกทางประหลาดๆเสียงดนตรีเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยคู่เสียงที่ประหลาดๆเริ่มต้นด้วยเสียงบัสซูนอย่างสูงปรี๊ดไล่ลงมานะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีที่คู่เสียงที่ประหลาดๆสุดท้ายก็เริ่มต้นด้วยจังหวะที่ค่อนข้างจะน่ากลัวสำหรับคนในสมัยนั้นคือจังหวะจำ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 ถ้าใครดูสวอนเลกแล้วมาดูเรื่องนี้เลยนี่ก็คงจะแบบตกใจว่านี่คือบัลเล่ต์เหรอนะแล้วก็ได้ผลนะเพราะว่าตอนการแสดงครั้งแรกเนี่ยผู้คนที่ชมในไอหอแสดงบัลเล่ต์คราวนั้นเนี่ยไม่พอใจมากไม่พอใจเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามศิลปะชั้นสูงชั้นอันงดงาม นะผู้คนก็โฮฮาฮะจนได้ข่าวว่าการแสดงต้องยกเลิกไปเลยโอ้ถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้นเลยแบบจะลาจนคือแสดงไม่จบจะลาจนเลยแบบนั้นเลยที่แปลกก็คือว่า1ปีหลังจากนั้นเนี่ยนำแสดงใหม่ผู้คนชื่นชอบมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงถ้างั้นลองไปฟังดูไหมว่าซุ้มเสียงของดนตรีของซาวินสกี้ที่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เครื่องดนตรีในนั้นมันจะมีเครื่องดนตรีอะไรประหลาดประหลาดที่เราไม่ค่อยได้ยินมาก่อนลองฟังกันดูได้ค่ะ Gen Z and Classical Musicน่ากลัวเนาะ Rite of Spring เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงแบบในยุคนั้นถ้าบอกว่าหลังจากฟังซอนเล็กเพราะๆมาแล้วมาเจอเพลงนี้ก็คงตกใจอยู่แต่ถ้าเทียบกับ Rite of Spring แล้วยุคต่อมายิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าอีกยังไปได้อีกเหรอคะยังน่ากลัวกว่านี้อีกระบบใหม่นะฮะที่นักดนตรีนักประพันธ์เพลงในยุคถัดๆมาเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นชาวเวียนนิสนะฮะชาวเวียนนาเราเรียกกลุ่มนี้ว่า The Second Viennese School นะฮะคำว่า The Second Viennese School ก็คือหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยดนตรีคลาสสิกในยุคโบราณเช่นโมซาร์ทเบโธเฟนอะไรเนี่ยเราเรียกว่า The First Viennese School ก็คือศูนย์กลางของดนตรีเนี่ยอยู่ที่กรุงเวียนนาศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกนะเป็นผู้อะไรผู้นำทางดนตรีคลาสสิกซึ่งอยู่ในทางกรุงเวียนนาในยุคคลาสสิกในยุคโรแมนติกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็น Second Viennese School นะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่เดิมเนี่ยดนตรีที่เราฟังกันเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบซึ่งจุดเริ่มต้นกับจุดจบเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมเราเรียกว่า Tonal Music สมมุติว่าเราเล่นโน้ตที่คอร์ด C โดมีโซโดแล้วมันก็จะไปไหนพัฒนาเนาะมันจะไปนู่นนี่นี่คอร์ดนู่นคอร์ดนี้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาจบที่คอร์ด C เหมือนเดิมนึกถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเวลาคุณเล่นนึกถึงคุณเล่นกีตาร์ก็ได้เล่นเพลงป๊อปธรรมดาเนี่ยแหละถ้าคุณเล่นคอร์ด C เนี่ยจังจังกระดังจังจังกระดังถ้าคุณสังเกตคอร์ดที่จบมันต้องเป็นคอร์ด C เสมอมันจะไม่จบคอร์ดเลยเพลงป๊อปนะอันนั้นคือระบบโทโนนะก็คือมันจะเรียกอะไรมันจะตอบโจทย์ความรู้สึกโดยธรรมชาติของผู้คนว่าสุดท้ายมันต้องกลับมาจุดเดิมจุดเริ่มต้นฟินนะแบบว่าจบแล้วมันต้องจบแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปค้างอยู่ที่คอร์ด5แล้วไม่ไปต่อนะคุณจะไม่รู้สึกว่ามันดนตรีมันยังไม่จบอ่ะมันต้องกลับมาที่คอร์ด1ก่อนคอร์ด C ก่อนมันถึงจะจบอันนี้คือความรู้สึกธรรมชาติแต่ว่านักประพันธ์เพลงในกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่า
ทำไมอ่ะทำไมดนตรีจะต้องกลับมาจบที่คอร์ดหนึ่งล่ะทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับโทโนล่ะนะระบบโน้ตระบบเสียงเนี่ยในถ้าเราดูบนเปียโนมันมี12เสียงโดนะฮะ12หนึ่งทั้งคีย์ขาวคีย์ดำเนี่ยบนเปียโนเนี่ยทำไมเราไม่ให้ความสำคัญกับโน้ตทั้ง12เสียงเนี่ยเท่าๆกันทำไมเราให้ความสำคัญกับไอ้โน้ตตัวโดเนี่ยมันสำคัญกว่าตัวอื่นมาละยุคแห่งความเท่าเทียมนะฮะเพราะนั้นเลยเขาก็เลยว่าเออเพราะนั้นเราก็ควรจะแต่งเพลงซึ่งมันไม่มีโน้ตตัวไหนที่สำคัญกว่าใครนะแล้วเขาเรียกกลุ่มแล้วเรียกเสียงแบบนี้ว่าเอโทโนก็คือไม่มีโทโนนั่นเองนะไม่มีโทนิกผู้นำของเรียกอะไรของความคิดแบบนี้ก็คือชาวเยอรมันที่ชื่อว่าอาร์โนเชิร์นแบกแล้วแกก็บรรเลงแต่งเพลงและคุณคาดคิดไหมว่าเขาจะแต่งเพลงได้สักแค่ไหนปรากฏว่าเขาแต่งเพลงได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงโซโล่เปียโนเพลงคอนแชร์โตสำหรับไวโอลินก็ทำได้เพลงประกอบการร้องประกอบละครก็มีนะมีได้ทุกแบบนะไม่ใช่ว่าทำแบบนี้แล้วจะได้แค่เสียงประหลาดมีอีกไอเดียหนึ่งซึ่งผมคิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคช่วงเวลานั้นนะเป็นช่วงที่กำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยสภาพสังคมหรือสภาพแวดล้อมของยุโรปในตอนนั้นค่อนข้างจะวุ่นวายนะถ้าเรานึกไปถึงภาพเขียนจะนึกถึงภาพเขียนของศิลปินคนหนึ่งที่เป็นรูปเด็กหน้าตาแบบน่ากลัวอันนั้นเป็นเราเรียกว่าศิลปะแบบนี้ว่า expressionist ก็คือการปล่อยอารมณ์ออกมาสุดๆนะยิ่งกว่ายุคโรแมนติกอีกใช่อันนี้มันแบบไปอีกแนวหนึ่งเลยนะคือหลุดออกไปเลยคือแบบปล่อยออกมาหมดแบบอะไรทั้งน่ากลัวความรู้สึกจะออกแนวน่ากลัวหน่อยเพราะฉะนั้นเสียงของเพลงสไตล์นี้นะก็จะออกแนวน่ากลัวถ้าเกิดจินตนาการของเสียงก็อาจจะนึกถึงพวกบรรดาหนังผีทั้งหลายหนังผีเลยหนังผีทั้งหลายเนี่ยเขานิยมจะใช้เสียงแบบนี้นะก็เรามีตัวอย่างเพลงมาให้ฟังนะแบบเอาพอเป็นขนมแล้วกันให้เห็นภาพให้เห็นภาพว่าเสียงฟังนานๆอาจจะหลอนไปหน่อยหลอนไปหน่อยใช่ผมก็ฟังไม่ได้นานเหมือนกันนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Piero Lunae เป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสนะฮะเป็นเพลงประกอบการร้องซึ่งบรรยายเกี่ยวกับนกในตอนกลางคืนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะภาพเป็นภาพตอนฉากกลางคืนมืดๆแล้วก็เสียงประหลาดโน้ตเสียงก็ประหลาดแล้วก็ที่สำคัญคือคนร้องเนี่ยไม่รู้ร้องไปได้ยังไงด้วยโน้ตแบบนั้น เดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันว่าเสียงแบบนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะลองฟังกันดูไหมฮะ Gen Z and Classical Music เป็นไงคะถูกใจไหมคะท่านผู้ฟัง แบบฟังนิดเดียวพอแล้วฟังแบบเสียงน่ากลัวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังอะไรที่มันสบายหูกันดีไหมยังมีคือเดี๋ยวนะคะนี่ยุคเดียวกันหมดเลยอะค่ะยุคเดียวกันหมดอันนี้คือเราเรียงลำดับเวลามาเลยแล้วมันก็ห่างกันแค่ไม่กี่สิบปีด้วยนะคะเนี่ยใช่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วดนตรีถ้าเปรียบเทียบดนตรียุคอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะในช่วงร้อยปีหรือว่าครึ่งร้อยปีเนี่ยมันจะอยู่ในสไตล์เดียวกันหมดใช่แต่ว่าในยุคศตวรรษที่20เนี่ยเรียกว่ามันขยับทุก5ปี10ปีเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสูงเนื่องด้วยสภาพสังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะถ้าเป็นยุคสมัยโบราณอ่ะมันก็คือเป็นไปตามสภาพสังคมนะถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสภาพสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปช้าค่ะนะสภาพสังคมเปลี่ยนไปช้าเพราะนั้นในแง่ศิลปะอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปช้าแต่ว่าในยุคศตวรรษที่20เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วเพราะนั้นศิลปะและดนตรีก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะฮะเราย้ายฝั่งเลยนะข้ามแม่น้ำมาไอ้ข้ามทะเลข้ามแม่น้ำข้ามทะเลมาแล้วกันนะมาฝั่งอเมริกาบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยในช่วงต้นศตวรรษ20เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประเทศที่รุ่งเรืองเจริญกำลังเจริญละในช่วงสงครามโลกเนี่ยโอ้ประเทศอเมริกานี่พัฒนารุ่งเรืองมากเพราะว่าไม่มีสงครามกับเขาเหมือนคนยุโรป
ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ดีสุขสบายนะศิลปินหลายคนหลายท่านเนี่ยก็อพยพมาจากยุโรปมาอยู่อเมริกาหลายท่านนะนักประพันธ์เพลงดังๆก็มีเพราะนั้นดนตรีที่อเมริกาเนี่ยก็จะไม่อ้างอิงหรือว่าไม่อิงกับสไตล์ที่ฝั่งยุโรปเขาทำเลยนะฉีกออกไปเลยก็ฉีกไปเลยแล้วก็ไม่สนใจระบบของเขาสักเท่าไหร่นะก็อาจจะมีเรียกอะไรมีการสื่อสารถึงกันบ้างแต่ว่าเขาก็สามารถสร้างดนตรีในแบบของตัวเองจะเรียกว่าแต่ละคนเลยก็ได้เป็นปัจเจกบุคคลเลยก็ได้นะครับเช่นตัวอย่างอย่างเช่นอารอนคอปแลนด์ผู้มีชื่อเสียงนะเกิดเมื่อปี1900ซึ่งเป็นยุคศตวรรษที่20แล้วนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะต้องประพันธ์เพลงที่เป็นซุ้มเสียงประหลาดอะไรเลยกับประพันธ์เพลงที่บรรยายสภาพอากาศสภาพบรรยากาศของ อเมริกาในยุคนั้นนะฮะซึ่งเพลงที่เราอยากจะนำเสนอก็คือเพลง Appalachian Spring แต่เพลงนี้เนี่ยก็จะบรรยายถ้าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยหรือเรายังไม่พูดดีไหมเดี๋ยวเรามาพูดทีหลังให้ลองฟังกันก่อนเป็นตัวอย่างนิดนึงและเดี๋ยวว่าคุณจะนึกภาพอะไรบ้าง Gen Z and Classical Music เป็นไงครับคุณนึกภาพอะไรบ้างแต่แล้วเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วอาจารย์วอแอบแบบเหมือ นเขาได้ว่าไงบอกชื่อเพลงไปก็เลยแบบว่ามันก็น่าจะเป็นเนี่ยสปริงนะปีต้นไม้ใบหญ้าในแบบธรรมชาตินะแล้วก็ซุ้มเสียงมันนึกถึงหนังคาวบอยหรือว่าอะไร ประมาณเนี้ยนะค่ะหนังคาวบอยแล้วมีอินเดียนแดงอะไรสไตล์แบบนี้อันนี้คือบรรยากาศของเพลงส่วนเนื้อหาจริงๆก็ไปหาความรู้เอา เราไปกันแบบเร็วๆเพราะว่าเป็นยุคที่ข้อมูลเยอะเหลือเกินเนาะที่อยากจะนำเสนอค่ะก็อีกคนหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือเลโอนาร์ดเบิร์นสไตน์คนนี้เนี่ยคนนี้ดังจริงคนนี้ดังจริงเป็นทั้งคอมโพเซอร์นะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากแต่งเพลงเยอะแยะมากในสไตล์ของเขาเองสไตล์ของเขาเองเพลงประกอบละครก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือจอร์จเกอร์ชวินคนนี้เป็นนักดนตรีถ้าเป็นคนแจ๊สก็จะบอกว่าเขาเป็นคนแจ๊สแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีเพลงคลาสสิกด้วยเพลงคลาสสิกที่โด่งดังของเขาก็คือ Rhapsody in Blue เป็นเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีเดี่ยวเปียโนเหมือนกับเป็นเปียโนคอนแชร์โตเล็กๆแล้วก็ขึ้นต้นด้วยเสียงคลาสสิกแบบที่เป็นสไตล์แจ๊สแล้วก็ในตัวเพลงเองก็เป็นสำเนียงแจ๊สเลยนะมันเป็นกึ่งๆทั้งคลาสสิกกับแจ๊สผสมกันจะเป็นบอกว่าเป็นดนตรีแจ๊สซึ่งบรรเลงโดยวงออร์เคสตราก็ได้ก็ยังมีเพลงหนึ่ง American in Paris ถ้าผมจำไม่ผิดทั้งสองคนทั้งสองท่านนี้ทั้งเกิร์ชวินและทั้งเบิร์นสไตน์เนี่ยก็อยู่ในยุคซึ่งอเมริกาเนี่ยมีภาพยนตร์เพลงแล้วก็เพลงของทั้งสองท่านเนี่ยก็ใช้อยู่ในภาพยนตร์ด้วยข้ามาสู่ยุคหลังๆเลยนะเราจะเรียกว่ายุคนี้ว่ายุคหลัง1945ซึ่งหลังอยู่1945เนี่ยโอ้ดนตรีนี่ไปแบบสุดขั้วโลกละอวกาศไปอวกาศละแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครเรียนศิลปะทัศนศิลป์เนี่ยก็จะเห็นว่าดนตรีเนี่ยจะเหมือนกับจับคู่ไปกับศิลปะทัศนศิลป์เลยก็ได้นะสไตล์เขาก็จะมีอะไรที่มีความคล้ายมีความไปด้วยกันนะในบางกลุ่มอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าดนตรี12 tone ที่ท่านอาร์โนเชนแบกเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยฮะพอมาถึงในช่วงยุคปลาย1945เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าระบบ serial rhythm จากเดิมเนี่ยที่เป็นว่า12 tone นี่คือทุก12เสียงโน้ตทั้ง12ตัวเนี่ยมีเรียกอะไรมีค่าเท่ากันหมดมีความสำคัญเท่ากันมีความสำคัญเท่ากันหมดไม่มีใครเด่นกว่าใครเนี่ยพัฒนาไปอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าวิธีการแต่งเพลงในระบบซีเรียลริทึมเนี่ยเขาจะถูกกำหนดเลยว่าเขาจะกำหนดว่าโน้ตตัวที่1เป็นโน้ตตัวนี้ตัวที่2เป็นโน้ตตัวนี้เรียงไปจนถึง12ตัวและเขาจะใช้ลำดับเนี่ยเรียงลำดับเดิมตลอดแล้ววนกันใช้ยากจัง คือคิดเป็นตัวเลขเลยอ่ะก็คือเช่นโดมีฟา
ลาตีโตตีแล้วก็จะเรียงลำดับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรียงลำดับไปเรื่อยๆในการแต่งเพลงหนึ่งเพลงข้อสำคัญของระบบเทรลโทนหรือระบบซีรีส์ซึมเนี่ยต้องไม่มีเสียงที่สบายหูต้องทุกเสียงต้องกระด้างหูหมดอันนี้คือเป็นกฎของเขาเหรอใช่ใช่เพื่ออะไรเนี่ยเพราะถือว่าไอเสียงสบายหูนี่มันทำให้ผู้คนเนี่ยหลงไปกับความเป็นจริงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาเชื่อว่าอย่างเงี้ยมันคือความงามที่แท้จริงเอานี้แล้วกันอีกสไตล์หนึ่งก็คือที่ค่อนข้างจะน่าฟังหน่อยก็คือสไตล์มินิมอลลิซึมมินิมอลยุคนี้เลยหรือเปล่าที่เขาชอบแบบอะไรมินิมอลกันมินิมอลลิซึมนะยิ่งน้อยยิ่งงามเขาบอกยิ่งน้อยยิ่งงามอันนี้ในแง่ของดนตรีล่ะเป็นอย่างไรในแง่ของดนตรีก็คือว่าแทนที่คุณจะต้องใส่เสียงประสานเยอะๆแทนที่คุณจะต้องมีการดำเนินคอร์ดเยอะๆแทนที่คุณจะมีการพัฒนารูปแบบฟอร์มหรือเสียงหรือทำนองอะไรไปเยอะๆเขาก็จะให้มันซ้ำๆอยู่กับที่จริงๆอยากจะแสดงตัวอย่างหลายเพลงมากเพราะมันสนุกดีเพลงผมว่าผมชอบส่วนตัวผมชอบเพลงมินิมอลลิซึมเพราะว่ามันฟังแล้วมันสนุกสนุกตรงที่มันได้คิดได้ไหมได้เอาสักตัวอย่างสักเพลงสองเพลงได้ค่ะเพลงแรกเนี่ย I Style on the Beach ใช้ฟิลิปกลาสมาเอ่ยชื่อว่า I Style on the Beach แล้วกันเพลงเนี่ยจะเป็นเสียงร้องประสานเสียงแล้วก็เขาจะร้องแค่ว่า 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 67 8ได้ยินไหมมีอะไรเปลี่ยนวันหายไป1วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเล่นกับอย่างเงี้ยให้คนเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะมีนู่นมีอะไรเข้ามาทีละนิดผมฟังแล้วผมชอบมันสนุกดีงั้นเราลองไปฟังดูไหมเป็นตัวอย่างนิดนึงเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่อยากนำเสนอก็คือเพลงของเทอร์รี่ไรลี่นะฮะคนนี้นี่แต่งเพลงเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองนะเอาแค่ชื่อเพลงนะชื่อเพลงว่า A Rainbow in Curved Air แค่ฟังชื่อก็ประหลาดแล้วมันควรจะเป็น A Curved Rainbow ใช่ไหมใช่ค่ะ In the Air แค่ฟังชื่อก็เมาแล้ว แล้วก็ถ้าคุณไปดูเบื้องหลังหรือฟังเพลงเนี่ยคุณได้ยินเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีเอเชียก็คือเครื่องดนตรีของอินเดียนะถ้าเกิดใครไปดู YouTube เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาอะจะไว้หนวดไว้เคราใส่ชุดแบบเหมือนพวกฤาษีแบบพวกอะไรพวกนั้นเลยแล้วก็บอกว่าคนที่ฟังเพลงนี้สามารถจะหายได้โดยไม่ต้องสูบอะไรเลย คือสามารถเมาได้โดยไม่ต้องสูบอะไรเลยก็คือคุณสามารถเคลิ้มไปกับเพลงได้เลยและเพลงนี้แค่จังหวะนี้ฟังจะดนตรีหนึ่งย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 งเป็นเสียงไอออแกนของแขกอินเดียนะยง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 อย่างเนี้ยยาวทั้งหมดยาวเป็นครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าจะมีจุดเปลี่ยนนิดนิดหน่อยจุดเปลี่ยนนิดนิดหน่อยนิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งสนุกมากสำหรับเดี๋ยวเราลองฟังกันสั้นๆนะคะได้ครับเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิครู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่คำว่าคาราโอเกะเกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกอย่างไรคำว่าคาราโอเกะเป็นศัพท์แสลงภาษาญี่ปุ่นโดยคำว่าคาระแปลว่าว่างเปล่าและคำว่าโอเกะย่อมาจากคำว่าโอเกซูโตระแปลว่าออเคสตราซึ่งเปรียบเสมือนดนตรีบรรเลงที่ไร้ซึ่งนักดนตรีมีเพียงเครื่องควบคุมเสียงเท่านั้นเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกครับผมอีกกลุ่มหนึ่งนะเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกมิวสิกเริ่มเข้าใกล้กับปัจจุบันแล้วนะคะอิเล็กทรอนิกใช่เพราะว่าอิเล็กทรอนิกมิวสิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแน่นอนต้องใช้อิเล็กทรอนิกนะก็คือใช้เสียงที่เป็นซินธิไซเซอร์นี่มาผลิตค่ะนะฮะซึ่งไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะที่เอาเสียงคีย์บอร์ดมาเล่นเป็นเพลงไม่ใช่
แต่เป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจำลองเสียงประหลาดๆหรือจำลองเสียงธรรมชาติในยุคนั้นแล้วก็มาผสมเสียงซึ่งผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาผลิตดนตรีประกอบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในตอนที่มีงาน World Expo ที่บรัสเซลส์เขาได้รับมอบหมายให้แต่งเพลงในงาน World Expo ผู้แต่งเพลงนี้คือเอ็ดการ์วาเลสซึ่งเขาจะแต่งเพลงนี้ให้กับพาวิเลียนของบริษัทฟิลิปซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าแน่นอนเพราะนั้นก็ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวประกอบกับมีการฉายภาพบนจอผนังของพาวิเลียนที่เวลาคนเดินเข้าไปในพาวิเลียนก็จะเห็นภาพบนผนังเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีเสียงเพลงนี้ประกอบไปด้วยนะซึ่งเสียงเพลงที่เราเนี่ยกำลังเปิดอยู่เนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเนี่ยมันมีเสียงป๊อกติ๊กปิ้งอ่ะก็อะไรเงี้ยแล้วมีเสียงประหลาดๆพวกเนี้ยอันเนี้ยก็เราจะบอกว่าเป็นดนตรีดีไหมบอกได้นะก็เป็นดนตรีในอีกแบบนึงไปเลยนะแล้วกันอันนี้ก็คือเกือบจะประหลาดที่สุดแล้วเดี๋ยวมีประหลาดกว่านี้อีกมาสุดท้ายของวันนี้แล้วสุดท้ายเลยใช่ก็คือท่านคนนี้ฮะที่ผมถือว่าเป็นสุดยอดแห่งดนตรียุคศตวรรษที่10นะแห่งเสียงสมัยใหม่เลยก็คือท่านจอห์นเคชนะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง1912แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อ1992นี่เองจอห์นเคชเนี่ยท่านมีไอเดียในการทำเสียงใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากเป็นเสียงเช่นท่านเอาอุปกรณ์พวกยางลบปากกาดินสอตะปูไปเสียบอยู่กับสายเปียโน แล้วก็แต่งเพลงเขียนโน้ตให้กับเปียโนเล่นเพราะนั้นเสียงเปียโนที่คุณจะได้ฟังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ที่ประหลาดแล้วก็แต่งเป็นเพลงนี่มีจังหวะประหลาดใส่เข้าไปก็จะได้เสียงแปลกใหม่ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเราจะเปิดไปพร้อมๆกันเนี่ยระหว่างนี้นะแล้วก็มีเสียงเนี้ยน้องนิ่งน้องนิ่งอะไรเงี้ยนะฮะในเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยจอห์นเคชเนี่ยเขามีไอเดียว่าเขาพูดอยู่ในวิดีโอของเขานะที่ใน YouTube ที่ผมไปดูมาก็คือว่าเวลาคุณได้ยินเสียงดนตรีทั่วๆไปที่เราฟังกันอ่ะเพลงทั่วๆไปที่เราฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นการทอล์กกิ้งเป็นการพูดแบบว่ามีคนที่จะสื่อสารกับคุณเนี่ยคือนักแต่งเพลงต้องการสื่อสารอะไรกับคุณผ่านเสียงเพลงเสียงอ่ะเป็นสื่อที่ผู้คนเนี่ยสื่อสารมาถึงคุณแต่เสียงมันเองอ่ะมันไม่ได้เป็นคนพูดเองนี่หรอฮะเขาเรียกว่า sound is talking to you แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองฟังเสียงของรถยนต์บนถนนเสียงของอากาศเสียงของพัดลมเสียงของคนเดินบนถนนเนี่ยเขารู้สึกว่า sound เนี่ยกำลัง acting คือแสดงตัวมันเองอยู่และเขาชอบ activity ของ sound เขาชอบการแสดงออกของเสียงโดยธรรมชาติของมันเพราะนั้นเขาก็เลยจำลองบทเพลงซึ่งเป็นการแสดงออกของเสียงมีเพลงที่เด่นๆมากคือเพลง Water Walk คงจะนำเสนอในที่นี้เนี่ยคงลำบากเพราะว่าไม่เห็นภาพลองไปหาใน YouTube ดู Water Walk Water คือน้ำ Walk คือเดิน Water Walk นะฮะไม่ต้องแปลไทยนะ นะฮะส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงที่เรียกว่ามีชื่อเสียงของเขามากเลยก็คือเพลง4นาที33วินาทีอาจจะมีคนคุ้นหูเคยได้ยินชื่อนี้กันมา4นาที 4.33 นะฮะ4นาที33วินาทีสำหรับเปียโนโซโล่นี่เปียโนโซโล่ด้วยนะแล้วมี3 movement ด้วยนะ3ท่อนออกมาผู้เล่นออกมาปุ๊บมานั่งที่เปียโนแล้วก็เปิดฝาเปียโนแล้วทำท่าแล้วจะทำท่าอะไรแล้วก็นั่งเฉยๆเป็นเวลา1นาทีกว่าๆแล้วก็เบรกแล้วก็อีก1นาทีกว่าๆแล้วก็เบรกแล้วก็อีก1นาทีกว่าๆแล้วก็เบรกเพราะเขาอธิบายว่าอะไรเขาอธิบายว่าสิ่งที่คุณได้ยินในอากาศนั่นแหละคือเสียงดนตรีโอ้ยล้ำลึกก็คือว่าเสียงดนตรีเนี่ยคือเสียงในอากาศเพราะจากที่ไอเดียของเขาพูดเนี่ยแหละก็คือเสียงในอากาศนั่นแหละคือเสียงดนตรีถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงคุณลองฟังเสียงที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็ได้ให้เวลา5วินาทีค่ะ5วินาทีไม่ถึงแต่ว่าพอแล้วเพราะว่าถ้าเงียบกันนานๆเดี๋ยวเขานึกว่าสถานนี้เราโดนตัดไปแล้วนะ อันนี้ก็คือเป็นช่วงยุคท้ายๆแล้วเนาะ1992ตอนที่จอห์นเคชเสียชีวิตใช่อันนี้เราพูดกันถึงยุคศตวรรษที่20แล้วยุคศตวรรษที่21ล่ะคะมันเปลี่ยนไปอีกไหมคะหลังจากนี้เนี่ยก็มี
ผู้นักแต่งเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายนะมีนักเรียนที่ศึกษาการแต่งเพลงแต่ว่ามันก็แตกไปหลายรูปแบบมันไม่มีสไตล์ไหนที่เป็นมาตรฐานแน่นอนนะก็มีคนที่แต่งเพลงให้กับโซโล่เปียโนโซโล่เครื่องดนตรีหรือว่าแต่งให้กับออร์เคสตราบางคนชอบเสียงประหลาดๆบางคนชอบเสียงที่เพราะๆนะบางคนก็ใช้วัตถุดิบของพื้นเพของท้องถิ่นนะอย่างนักแต่งเพลงดังๆในไทยเนี่ยก็มีทั้งคนที่แต่งเพลงแบบท้องถิ่นใช้เสียงไทยๆเช่นอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อาจารย์ณรงค์ใช่มั้ยฮะแล้วก็อาจารย์ณรงค์ปานเจริญซึ่งใช้เสียงแบบสมัยใหม่ไปเลยเพราะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจำกัดได้ว่าดนตรีในศตวรรษ20เนี่ยมันเป็นรูปแบบไหน21เนี่ยเป็นรูปแบบไหนก็คือต่างคนต่างไปแล้วเรียบร้อยใช่ก็อยู่ที่ว่าใครจะนำเสนอแล้วมีผู้คนยอมรับนิยมนำไปแสดงมากแค่ไหนโอ้วันนี้ข้อมูลแน่นมากจริงๆน่าจะเป็นตอนที่แบบแน่นที่สุดแล้วค่ะสุดยอด ใน100ปีที่มีดนตรีประมาณโหเกือบ10แบบได้ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วรพลนะคะมากๆเลยอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันครับผมมีเพลงอะไรมาให้พวกเราฟังก็เอาเพลงเบาๆนะฮะสบายๆนะชื่อเพลง Image นะสำหรับเปียโนโซโล่ของคลอดเดบูซีฮะฟังแล้วบรรยากาศเบาๆชวนฝันสบายๆหลังจากที่หนักหน่วงกันมาหลายเพลงนะครับผมค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและวรพลการวีระโยธินเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับGen Z and Classical Music